มายหมดที่เสียงโชควันนี้ไรอันการบัณฑิตได้นำบทเพลงใหม่ล่าสุดฉันรักเพลงลูกทุ่งมาร้องให้พ่อยกแม่ยกทั่วทั้งประเทศได้ฟังกันแบบสดๆขอบใจที่เราได้คลายความเศร้าฉันฟังมาแต่ใบยาฉันรักเพลงลูกทุ่งและพบกับศิลปินสาวสวยสุดเซ็กซี่แป้งร่ำศิวานารีผู้ท้าฝันคนใหม่ที่ทำให้แชมป์เก่า44สมัยอย่างเจอาร์ถึงกับต้องหนักใจได้กินเคดาวสดสดขาวขาวหอมฟุ้งฟุ้งอย่าลืมบ้านทุ่งที่กินผักบุ้งแกงคั่วเพลงเพลงนี้หนูมาดีหมดเลยเอื้อนก็มาเอื้อนเป็นไม่เลยห้องเลยห้วยและชอบมากที่สุดคือจังหวะจังหวะนะมีรากหางเสียงอะไรแต่อยู่ในสัดส่วนที่ดีมากนะลูกแต่การป้องกันแชมป์ครั้งนี้เจอายังโชคร้ายแบบสุดๆอีกด้วยกลางกันเลยนะใช่ไหมมีพระกลางหมดเลยป่ะใช่ครับไม่มีสารเลยเออเอาแล้วเหนื่อยหน่อยหยุดครับโอ้และมาลุ้นกันว่าประตูในการคว้าเงินแสนจะถูกเปิดออกหรือไม่4ครับ3เอาละเว้ยเอาละเว้ย2ไม่หมดนี่เสียงโชคและตอนนี้ก็ถึงเวลาเซอร์ไพรส์สุดพิเศษที่ทางรายการจัดมาให้กับพ่อยกแม่ยกทั่วทั้งประเทศกับซิงเกิลใหม่ล่าสุดของลูกชายแห่งชาติไรอันการบัณฑิตกับเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งและบทเพลงนี้ยังเป็นเพลงประกอบรายการชิงช้าสวรรค์2022อีกด้วยจะไพเราะขนาดไหนนั้นไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับ
อกรักเป็นเสียงเพลงบอกคิดถึงเป็นเสียงของความซาบซึ้งที่ติดที่ตรึงหัวใจเรื่อยมาส่งต่อไปบอกถึงความห่วงหาให้คนที่จากลาบ้านเกิดมาคนชื่นใจในทุกวันคืนเป็นเพลงที่ร้องเมื่อไรมันใจอยู่ไกลกินดินกินฝนชื่นใจฉันรักเพลงลูกทุ่งฮะจบจบเป็นอย่างนี้เหรอยังจะไม่จบฉันรักเพลงลูกทุ่งต้องจบด้วยสุดยอดรู้สึกยอดเลยอ่ะโหใครแต่งอ่ะลูกเพราะใครแต่งลูกใครอ่ะพี่โกลำลูกกาครับผมเองครับไม่ผมเองที่จะบอกว่าเขาคือใครโอ้ยผมเองครับจริงๆนะเชื่อแล้วนะใครครับคือใครครับพี่จิกประภาสชนสลานนท์เป็นผู้แต่งครับศิลปินแห่งชาตินะฮะเป็นผู้แต่งครับเพลงนี้แต่งให้ไม่ใช่เป็นไรอันออกเพลงรักเก่าข้างกองปางแล้วออกต่ออีกเลยนะไม่ใช่นะคือเพลงนี้เฉพาะกิจเพื่อให้ไรอันร้องไปประกอบในรายการชิงช้าสวรรค์นะครับแล้วเต็มอิ่มฟังเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งแล้วนะบรรยากาศแบบวงน้องน้องนักเรียนใส่ชุดแดนเซอร์แล้วเต้นกันอะไรมันเห็นในจินตนาการเลยมันเห็นในเพลงอะนะแบบโอ้ฉันมาจากนู่นนี่มาจากต่างจังหวัดมามันเหมือนมาความฝันมันเป็นทุ่งเป็นดอยเป็นนาอะไรอย่างเงี้ยติดตามเพลงนี้ได้ที่ไหนครับก็ติดตามได้ที่ YouTube ยุงข้าวเรคคอร์ดเลยครับผมเข้าไปก็เจอเลยเพลงโอ้โหสุดยอดไหมล่ะครับกับบทเพลงฉันรักเพลงลูกทุ่งต้องบอกเลยว่าได้ฟังบทเพลงนี้แล้วทำให้หัวใจมีความสุขอิ่มเอมไปกับบทเพลงลูกทุ่งจริงๆแฟนรายการท่านใดอยากจะรับชมรับฟังก็เข้าไปชมกันได้ที่ YouTube ช่องยุงข้าวเรคคอร์ดนะครับและช่วงหน้าห้ามพลาดเตรียมพบกับศิลปินเสริมโชคสาวสวยสุดเซ็กซี่คุณแป้งร่ำศิวานารีครับไม่หมดนี่เสียงโชคตอนนี้เนี่ยถึงเวลาที่จะไปพบกับศิลปินเสริมโชคสาวสวยสุดเซ็กซี่คุณแป้งร่ำศิวานารีซึ่งวันนี้เธอได้นำเอาบทเพลงใหม่แกะกล่องเลือกน้อยน้อยใจมาร้องให้ได้ฟังกันครับยังไม่รู้ต้องทำ
วัสดีครับนางเงือกน้อยอยากเต้นเลยอ่ะอะไรนางเงือกน้อยอยากจะช่วยมาไทยไหมขอโทษนะฮะเงือกตายายตายในน้ำไม่รอดครับไม่รอดครับตายายไม่ต้องแสดงครับผมเขาทำได้เขาทำแล้วของเขาน่ารักเพลงนี้ปล่อยมาประมาณ1เดือนแล้ว1เดือนแล้วแล้วก็ทำไมถึงทำเกี่ยวกับเรื่องในวรรณคดีอะไรอย่างงี้ชอบวรรณคดีเหรอลูกใช่ค่ะก็คือส่วนตัวก็ชอบด้วยแล้วก็ทางโปรดิวเซอร์พี่โจเนี่ยก็เห็นว่าเราควรที่จะแบบมีอะไรในเพลงดูเป็นเรื่องราวอะไรอย่างเงี้ยค่ะผมก็เล่าถึงเงือกแต่สุดท้ายเงือกเนี่ยเขาไม่ได้เจอภาพภัยอีกเลยจนจบเรื่องใช่ไหมใช่หายไปใช่ปะคือเรื่องมันหายตัดตอนเพราะเหมือนบอกว่าเงือกกับมนุษย์อยู่ด้วยกันอยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็หายไปเลยจนเขาไปเจอคนใหม่อยู่แป้งล่ำอยู่กับเราวันนี้เป็นเงือกนะครับพรุ่งนี้จะเป็นเรื่องราวของยักษ์นะครับผมเดี๋ยวติดตามแล้วกันของผมพร้อมแล้วค่ะตอนนี้อ้าวไม่รู้พรุ่งนี้เป็นเพลงอะไรนะติดตามอ้าวประจำที่ครับและวันนี้คุณแป้งร่ำต้องทำหน้าที่สุ่มเลือกผู้ท้าฝันทั้ง5คนว่าใครจะได้มาร้องเพลงแข่งขันกับ JR และผู้ท้าฝันที่โชคดีในวันนี้ก็คือติ๊กจากชลบุรีเธอมีความฝันอะไรที่อยากทำให้เป็นจริงไปชมกันเลยครับสวัสดีค่ะติ๊กค่ะอายุ17ปีอยู่จังหวัดชลบุรีค่ะตอนนี้ติ๊กอยู่ชลบุรีกับคุณตาคุณยายค่ะซึ่งเป็นคุณตาคุณยายบุญธรรมค่ะส่วนคุณแม่ไปทำงานอยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการค่ะติ๊กมาอยู่ชลบุรีได้นะคะก็เพราะว่าคุณแม่พามาทำงานที่ชลบุรีค่ะและคุณแม่ก็เจอพิษโควิดค่ะก็เลยได้ไปทำงานที่สมุทรปราการค่ะแล้วก็มีคุณตาคุณยายซึ่งเป็นคุณตาคุณยายข้างห้องหนูก็เลือกที่จะอยู่กับคุณตาคุณยายค่ะพี่ติ๊กเลือกจะอยู่กับคุณตาคุณยายที่ชลบุรีนะคะก็เพราะว่าแม่อยากไปเป็นภาระให้แม่มากค่ะเพราะว่าเงินเดือนแม่ก็น้อยค่ะหนูเลยเลือกที่จะอยู่ชลบุรีกับคุณตาคุณยายค่ะเพราะว่าติ๊กก็จะได้ช่วยคุณตาคุณยายขายของด้วยค่ะทุกวันนี้นะคะติ๊กก็ช่วยคุณตาขายก๋วยเตี๋ยวค่ะซึ่งตื่นไปตลาดตั้งแต่ตีสองแล้วก็เตรียมของเตรียมอะไรให้เสร็จแล้วก็ออกไปขายตอน6โมงเช้าค่ะนอกจากขายก๋วยเตี๋ยวนะคะตอนนี้ติ๊กก็ยังไม่ได้ทำอะไรเป็นอาชีพเสริมค่ะแต่ก่อนติ๊กเป็นเด็กท้ายเรือค่ะงานมันหนักร่างกายก็ไม่ไหวค่ะก็เลยยังไม่ได้ทำอะไรค่ะรายได้ตากับยายทุกวันนี้นะคะกำไรก็น้อยมากๆเลยค่ะเราตื่นกันมาตั้งแต่ตีสองนะคะขายก๋วยเตี๋ยวทั้งวันรายได้ไม่เคยเกิน500เลยค่ะค่าใช้จ่ายของตากับยายนะคะก็มีเยอะมากๆเลยค่ะมีทั้งค่าห้องค่าน้ำค่าไฟค่าน้ำมันแล้วก็หนี้ไฟแนนซ์ค่ะตอนนี้นะคะตากับยายมีหนี้ไฟแนนซ์ 50,000 กว่าบาทค่ะเพราะว่าเอารถไปเข้าช่วงโควิดค่ะพี่สมัครมารายการไม่หมดหนี้นะคะเพราะว่าติ๊กอยากได้เงินมาใช้หนี้ให้คุณตากับคุณยายค่ะหนูก็เคยร้องเพลงมาบ้างนะคะหนูเลยอยากจะใช้ความสามารถมาใช้หนี้ให้คุณตากับคุณยายค่ะเขาจริงเขามีตากับยายจริงๆของเขาอยู่ที่อุบลนะแต่นั้นมีญาติพี่น้องดูแลแต่พอหนูมาเจอตากับยายคนนี้มันเหมือนความรู้สึกเหมือนตากับยายเราที่บ้านนอกไหมใช่ค่ะเพราะว่าตากับยายก็ดูแลหนูมาตลอดค่ะเขาอยู่ห้องเช่าติดกันใช่ค่ะแล้ววันนี้หนูย้ายไปอยู่บ้านนั้นเลยไหมอยู่ด้วยกันย้ายไปอยู่กับตากับยายเลยนะหมายถึงว่าห้องนั้นก็เลิกเลยแล้วก็แม่ไปอยู่สมุทรปราการนะง่ายๆท้ายที่สุดหนูก็ติ๊กก็อยู่กับตากับยายทำไมตากับยายเขาหลักติ๊กตายายบอกอะไรหนูก็จะเชื่อฟังทุกอย่างค่ะช่วยคุณตาคุณยายทำทุกอย่างเขาก็เลยเอ็นดูติ๊กใช่ค่ะทำไมไม่ย้ายไปอยู่กับแม่เลยก็คือแม่ก็มีค่าห้องค่าอะไรมันก็ไม่พอใช้ค่ะก็เลยไม่อยากไปเป็นภาระเพื่อแม่คุณแม่ค่ะแต่อยู่ตรงนี้ก็ได้ช่วยตากับยายใช่เพราะคนแก่อยู่กันสองคนแล้วก็กลายเป็นติ๊กเป็นหลานคนหนึ่งเขาเลยเรียกว่าตากับยายบุญธรรมแล้วก็ไปช่วยอย่างนี้ตอนทุกวันนี้หนูก็คือไปช่วยตาขายใช่ค่ะไปทุกวันเมื่อก่อนคุณตาคุณยายก็ไม่ได้ทำอาชีพนี้เมื่อก่อนคุณตาขายเปิดร้านอาหารตามสั่งค่ะอ๋อด้วยเศรษฐกิจมันก็ไม่ไหวก็มาขายเป็นรถใช่เสร็จแล้วเจอโควิดอีกก็เลยต้องเอารถเนี่ยไปเข้าไฟแนนซ์ใหม่ก็
็เลยเป็นหนี้มาอีกประมาณ 50,000 ทุกวันนี้คุณตาคุณยายเก่งนะครับใช้หนี้มากี่เดือนแล้วลูกตอนนี้4เดือนแล้วค่ะแล้วก็ต้องผ่อนเดือนเท่าไหร่ลูก 2,890 บาทค่ะแล้วหนูเห็นแล้วหนูก็รู้สึกว่ามันหนักหนาสำหรับคนแก่ใช่ค่ะเพราะว่ามีค่าห้องด้วยค่ะหนูก็เลยอยากช่วยท่านใช่ค่ะเอาวันนี้ติ๊กก็มาทำหน้าที่วันนี้อยากบอกอะไรกับคุณตากับคุณยายหนูก็อยากบอกคุณตากับคุณยายนะคะว่าหนูจะสู้ให้เต็มที่ค่ะไม่ว่าผลจะเป็นยังไงหนูก็ได้มาสู้เพื่อตากับยายแล้วค่ะหนูรักตากับยายมากๆนะคะการมาทำความฝันของติ๊กในวันนี้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับพวกเราทุกคนมากๆเพราะเธอไม่ได้มาทำความฝันเพื่อตายายแท้ๆแต่มาทำความฝันให้กับตายายบุญธรรมเธอจึงอยากตอบแทนบุญคุณของพวกท่านทั้งสองคนที่คอยเอาใจใส่ดูแลเธออยู่ตอนนี้ติ๊กจะทำความฝันชำระหนี้ให้กับตายายบุญธรรมเป็นจริงได้หรือไม่ช่วงหน้าห้ามพลาดครับไม่หมดหนี้เสี่ยงโชคยังคงอยู่กับผู้ท้าฝันคนใหม่อย่างติ๊กจากชลบุรีที่วันนี้เธอมาต่อสู้ความฝันเพื่อตายายบุญธรรมเขาอยู่ห้องเช่าติดกันใช่ค่ะแล้ววันนี้หนูย้ายไปอยู่บ้านนั้นเลยไหมอยู่ด้วยกันย้ายไปอยู่กับตากับยายเลยนะก็แม่ไปอยู่สมุทรปราการง่ายๆทำไมไม่ย้ายไปอยู่กับแม่เลยคือแม่ก็มีค่าห้องค่าอะไรมันก็ไม่พอใช้ค่ะก็เลยไม่อยากไปเป็นภาระเพื่อแม่คุณแม่ค่ะแต่อยู่ตรงนี้ก็ได้ช่วยตากับยายใช่ค่ะรายได้ตากับยายทุกวันนี้นะคะกำไรก็น้อยมากๆเลยค่ะขายก๋วยเตี๋ยวทั้งวันรายได้ไม่เคยเกิน500เลยค่ะตอนนี้นะคะตากับยายมีหนี้ไฟแนนซ์ 50,000 กว่าบาทค่ะเพราะว่าเอารถไปเข้าช่วงโควิดค่ะหนูก็เคยร้องเพลงมาบ้างนะคะหนูเลยอยากจะใช้ความสามารถมาใช้หนี้ให้คุณตากับคุณยายค่ะวันนี้ติ๊กจะทำความฝันชำระหนี้ให้กับตายายบุญธรรมเป็นจริงได้หรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคในการสุ่มเลือกเพลงครับสาวนาสั่งแฟนดาวเรืองดาวโรยนะครับผมนางฟ้าตาน้ำผึ้งไงง่องใจอ่อนแฟนเก็บคนตอบบ่อยู่หัวใจทศกัณฐ์เขียนฝันไว้ข้างฝา2รุ่ม1แฟนพุ่มพวงโคตรเลวในดวงใจสาว AM นอนฟังเครื่องไฟเพลงไหนที่ร้องไม่ได้เลยโคตรเลวในดวงใจโคตรเลวในดวงใจนะร้องไม่ได้เลยนะโอ้ขอให้อย่าเจอนะติ๊กถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับมาดูเพลงนะฮะว่าติ๊กจะได้เพลงอะไรเล็งให้ดีนะติ๊กแล้วบอกหยุดหยุดค่ะหยุดครับเพลงสาวนาสั่งแฟนโอเคไหมโอเคโอเคสาวนาสั่งแฟน
โอ้โห JR ถึงกับอุทานออกมาว่าร้องดีมากๆการป้องกันแชมป์ครั้งนี้ไม่ง่ายแล้วครับ JR จะสามารถพลิกเกมกลับมาได้หรือไม่ต้องติดตามแต่ตอนนี้ไปฟังความคิดเห็นจากทุกคนที่ได้ฟังเรื่องราวชีวิตและการร้องเพลงของติ๊กกันก่อนครับค่ะพี่แมงลำก็เป็นอีกคนนึงที่ก็โดนผลกระทบของโควิดเหมือนกันนะคะก็ยังไงก็อยากเป็นกำลังใจให้น้องติ๊กนะคะสู้ๆต่อไปนะคะสู้ๆค่ะครับน่ารักนะลูกเห็นแล้วชื่นใจบางทีเรารู้สึกรักแล้วก็ผูกพันมากกว่าญาติพี่น้องหรือคนในครอบครัวด้วยซ้ำเพราะว่าบางทีคนในครอบครัวเดียวกันก็ไม่ได้รักกันแบบนี้ก็มีนะลูกมันอยู่ที่จิตสำนึกแล้วก็บุญทำกรรมแต่งก็ดีแล้วลูกดูแลท่านไปแล้วก็ชื่นชมนะลูกกับสิ่งที่หนูอยากแบ่งเบาภาระคุณตาคุณยายเนาะมาทำตรงเนี้ยมันจะได้ไม่ได้ไม่รู้แหละแต่อย่างน้อยเราได้ทำนะลูกนะเชิญพิธาครับจริงเรื่องราวของความรู้สึกที่ดีที่มีต่อกันบางครั้งบางคราวแค่มองหน้าเจอหน้ากันเนี่ยมันก็รู้สึกดีไปแล้วพอมาได้ใกล้ชิดมันก็ยิ่งมีความรักและผูกพันมากขึ้นเข้าใจได้เลยนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ใช่เป็นสายเลือดแต่พออยู่ด้วยกันแล้วอ่ะมันรักและผูกพันจริงๆเข้าใจกับติ๊กเลยที่บอกว่าขออยู่กับคุณตาคุณยายนะก็ขอให้สิ่งดีๆจะเกิดแน่นอนก็ขอให้ติ๊กสมปรารถนาทุกอย่างเลยนะและได้โอกาสที่ดีด้วยนะจ๊ะเชิญพี่เอครับชื่นใจนะบอกว่าไม่ใช่ตายายแท้ๆแต่อยู่กับท่านมาแล้วก็มันเป็นความผูกพันและคิดว่าชะตาคนเนี่ยเวลาที่มันต้องกันนะตายายก็อาจจะชะตาต้องกับหนูเหมือนกันอย่างที่บอกครับว่าไม่ใช่แต่แค่ติ๊กรักตายายนะที่จะอยู่กับท่านได้ตายายก็ต้องแสดงว่ารักหนูมากด้วยเพราะฉะนั้นทำเลยในตอนนี้สิ่งใดที่มันเป็นเรื่องที่ดีเป็นเรื่องที่ถูกต้องและโดยเฉพาะนะลูกในเรื่องของความกตัญญูรู้คุณเขาจะให้ข้าวหนูกินให้ก๋วยเตี๋ยวหนูกินชามนึงแต่หนูเห็นในบุญคุณของท่านหนูทำเลยเหมือนกับที่ติ๊กกำลังทำอยู่ในเพลงนี้หนูมาดีหมดเลยเอื้อนก็มาเอื้อนเป็นไม่เลยห้องเลยห้วยทำได้หมดเลยลูกเพียงแต่ว่าวันนี้เห็นตรงกันว่าพลังเท่านั้นเองที่หนูจะต้องเพิ่มเติมแล้วก็การเปิดปากอ้าปากเติมให้นะลูกนะแล้วหนูจะได้ไปเป็นทางทำมาหากินได้เพราะว่าเสียงดีจริงมีลูกเล่นอะไรทุกอย่างเป็นหมดเลยนะลูกน่าฟังมากแล้วชอบมากที่สุดคือจังหวะนะมีรากหางเสียงอะไรแต่อยู่ในสัดส่วนที่ดีมากนะลูกอยากบอกว่ามันแค่เสียงไม่แข็งแรงเหมือนติ๊กต้องฝึกทุกวันนะลูกนะทำยังไงรู้ไหมออกกำลังกายเสียงก็คือร้องทุกวันร้องเต็มเสียงทุกวันลูกแล้วมันจะดีกว่านี้นะลูกนะสู้ต่อไปค่ะวันนี้สิ่งที่เราเห็นก็คือเรื่องราวของคือพอเป็นอย่างเงี้ยปุ๊บพอไปร้องเพลงที่มันมีจริตน่ะติ๊กก็จะกลายเป็นคนที่นิ่งมากเหมือนกับเสือยิ้มยากหากมีเวลาไม่เยี่ยมบ้านนาบ้างนะพี่นะอย่ามัวไปเหอแสงไฟในเมืองมั่งคั่งอยู่เงี้ยลูกนะติ๊กมันอาจจะฝืนความรู้สึกเราหน่อยละเพราะเราดูเป็นแมนมากแต่พอมาร้องเพลงผู้หญิงที่มีจริตเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะขัดกับตัวเองหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรเราสามารถทำได้นั่นคือในเรื่องของการโชว์การแสดงเชื่อว่าติ๊กสามารถฝึกและต่อยอดได้ขอให้ประสบความสำเร็จในทุกๆด้านเลยนะโชคดีค่ะไรอันครับให้กำลังใจหน่อยเชิญครับสวัสดีครับเป็นเด็กดีแล้วก็น่ารักมากๆเลยก็อย่างนี้ก็จะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตก็ขอให้รับความสุขในทุกๆวันนะครับแล้วก็ทำอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับขอให้สู้ๆนะครับเป็นแรงใจให้ครับแล้วครับต่อไปเป็นหน้าที่ของเจอ่ะแชมป์44สมัยของเราน้อง JR จากศรีสะเกษครับ JR นะครับคุณผู้ชมอยากได้เงินไปใช้หนี้ธกส.ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,274,551 บาทวันนี้เป็นอีก1วันสมัยที่45 JR ต้องป้องกันแชมป์นะครับผมอ่ะพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วอยู่ที่เพลงเช่นกันเพลงมาครับมาดูว่า JR นะฮะจะได้เพลงอะไรบ้างคอยนวลที่สวนลำใหญ่วานนี้รักวันนี้ลืมขออยู่ด้วยคนยอดรักนักร้องอุ้มลูกตามเมียชวนน้องแต่งงานรักจางที่บางปะกงขาดคนหุงข้าวใจจะขาดหิ้วกระเป๋าไม่อยากพกเมียมีเมียเด็กก็เลยไม่อยากพกเมียไปเพราะมีเมียเด็กนะครับแทนความคิดถึงก็เลยไปวอนหลวงพ่อรวยครับภาคกลางกันเลยนะเนี่ยนี่ภาคกลางเยอะนะใช่ไหมมีภาคกลางหมดเลยป่ะใช่ครับไม่มีสารเลยเออเอาแล้วเหนื่อยหน่อยแต่ก็ต้องสู้นะครับโอเคพร้อมไหมครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วเสียงโชคครับมาดู JR จะได้เพลงอะไรนะ
วันนี้รักวันนี้ลืมใจจะขาดไปใจจะขาดหยุดครับโอ้แม่นมากวันนี้รักวันนี้ลืมพร้อมไหมลูกพร้อมครับถ้าพร้อมแล้ววันนี้รักวันนี้ลืมครับหัวเราะหรือว่าร้องไห้ก็ไม่ต่างกันด้วยหัวใจฉันมันพังยับไปฉันปลงสังขารไขลานหัวใจยังหมดอะไรอยู่ไปวันวันปั้นหน้าฝืนยิ้มทั้งที่ร้องไห้น้ำตาไม่มีด้วยรักศักดิ์ศรีตัวเองนิรันดร์หัวใจเริ่มท้อลงทุกวันจึงต้องกัดฟันเพื่อกลั้นน้ำตาพับรักอีกสองที่โทษผู้หญิงนี่เข้าใจยากยากยิ่งสิ่งใดหน้าตาสดใสใจดีหรือดำเมื่อวานบอกรักไว้ตั้งหลายคำวันนี้กลับทำลืมหน้าตาเชื่อให้กำลังใจกันหน่อยเชิญครับค่ะก็ขอเป็นกำลังใจให้น้องเจอาร์นะคะมีเงินนะคะไปใช้หนี้ธกส.นะคะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับผมจันแม่เชิญฮะค่ะภาพรวมก็ฟังแล้วมันมีเสน่ห์นะมันมีเสน่ห์ชื่นชมค่ะขอบคุณครับเชิญพี่เอฮะเรามองอย่างนี้ว่าพอได้จากเพลงภาคกลางมาวันนี้มันก็เลยทำให้เพลงนี้มันดูมีอะไรมากขึ้นมันมีจริงๆเขาอาจจะไม่ได้ไปเน้นทางหวานเหมือนกับอย่างที่พี่เป้าร้องเอาไว้นะครับแต่เขามาแบบหนักแน่นว่าฉันให้รู้เลยว่าฉันประชดประชันผู้หญิงคนนี้นะจะเอายังไงกับฉันอะไรอย่างเงี้ย JR ทำได้ดีครับในวันนี้โชคดีครับขอบคุณครับต้องชื่นชมกับเพลงนี้เหมือนกันนะคะในส่วนของรายละเอียดที่ก็จะด้วยเสียงที่เป็นห่วงมากๆเรื่องของเสียงถ้าหากเจอเพลงสูงๆมากๆกลัวไงมันพอละที่เสียงมันใช้เสียงสูงเยอะๆๆมันจะช้ำพอช้ำแล้วเสร็จแล้วมันจะทำให้มันจะมีผลต่ออนาคตก็ฝากเจอาต้องดูแลตรงนี้ให้เยอะๆนะครับยังไงก็ตามวันนี้ก็ทำได้ไม่ธรรมดาเหมือนเดิมโชคดีครับขอบคุณครับ
เรียนครับสุดยอดอยู่แล้วครับพี่ก็ฟังเพลงพี่ทุกครั้งก็เพลิดเพลินไปตามอารมณ์ก็ขอให้พี่ทำดีอย่างนี้ต่อไปนะครับสู้ๆครับพี่ขอบคุณครับแล้วครับต่อไปคือการตัดสินครับแชมป์44สมัยของเราน้องเจอาจากศรีสะเกษครับอยากได้เงินไปใช้หนี้ธกส.ให้ครอบครัวตอนนี้เขาสะสมเงินไปทั้งสิ้น 1,274,551 บาทผู้ท้าฝันคนใหม่ของเราน้องติ๊กจากชลบุรีอยากได้เงินไปใช้หนี้ไฟแนนซ์ให้ตากับยาย1คนจะต้องกลับบ้านจะเป็นใคร1คะแนนแรกผมจะขอจากพิธานะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญครับ1คะแนนนี้จะเป็นของใครติ๊กหรือเจอาร์1คะแนนแรกครับเจอาร์ค่ะเจอาร์ครับขอบคุณครับ1ต่อ0เจอาร์นำอยู่1คะแนนคะแนนที่2นี้ผมจะขอจากพี่เอนะครับเชิญครับคะแนนที่2นี้จะเป็นคะแนนตัดสินเลยหรือไม่หรือต่อลมหายใจของติ๊กถ้าติ๊กไม่ได้1คะแนนนี้กลับบ้านครับเจอาร์ครับเจอาร์ครับขอบคุณครับพี่สุครับ1คะแนนให้ใครครับเจอาร์ค่ะเจอาร์เช่นกันนะครับ3ต่อ0คะแนนเป็นเอกฉันท์นะครับผมติ๊กสู้ต่อไปนะลูกแล้วก็ช่วยตากับยายให้หมดหนี้หมดสินได้รับ 5,000 บาทกลับบ้านครับพี่ลิงครับครับผมอยากเป็นกำลังใจนะครับมอบ 5,000 บาทให้น้องติ๊กครับผมโอ้ขอบคุณมากครับลูกสาธุลูกและวันนี้เจอาแสดงน้ำใจมอบเงินช่วยเหลือติ๊กจำนวน 5,000 บาทเพื่อสมทบทุนความฝันของติ๊กที่เธอมาช่วยเหลือตายายบุญธรรมในการชำระหนี้ทำให้วันนี้ยอดเงินที่เจอาได้มอบให้กับผู้ท้าฝันที่มาในรายการของเรารวมแล้วมากถึง 129,111 บาทหวังว่าพลังความดีที่เจอาได้ทำจะส่งผลให้เขาคว้าเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทในรอบตู้เสี่ยงโชคไปได้นะครับแต่ก่อนอื่นนั้นเขาจะต้องร้องเพลงชิงดาวกับนักร้องรวยโชคอย่างไรอันพวกเขาทั้งคู่จะเลือกเพลงอะไรมาชิงดาวจากศิลปินเสริมโชคและคณะกรรมการไปชมกันเลยครับเธอเป็นแฟนฉันแล้วสองใจใจเคยถือตั๋วอวยพรน้องเพนลูกทุ่งคนยากไอ้ยะอันนี้คือไม่มีใจเคยถือตั๋วนี่ไงใจเคยถือตั๋วใจเคยถือตั๋วต้องเอานี้ป่ะหรือว่าเพลงอื่นได้สองหนุ่มใจเคยถือตั๋วไม่เอาดีกว่าไม่เอาเพราะว่าเราลองไม่ถนัดครับเออเราให้เป็นแล้วก็ที่เหลือก็แล้วแต่พี่เลยครับถนัดสุดก็น่าจะเป็นเธอเป็นแฟนฉันแล้วนะครับเธอเป็นแฟนฉันแล้วนี่ของใครฮะของพี่หนุ่มกะลาครับพี่หนุ่มกะลาครับผมอ๋อเธอเป็นแฟนฉันแล้วครับผมโอเคไรอันด้วยนะครับเห็นตรงกันนะครับเธอเป็นแฟนฉันแล้วครับและตาท้องฟ้าก็ทาสีดำและสิ่งที่ฉันต้องทำเป็นประจำคือคิดถึงเธอใจฉันเหมือนนกคอยบินไปนอกหน้าต่างเสมออยากบินไปบ้านเธอเธอคงหลับแล้วไม่รู้อะไรบ้างเลยว่ามีใครเขาแอบเผยความในใจเป็นตัวหนังสือถ้อยคำว่ารักฉันเขียนให้เธอโดยไม่หาลืมบางครั้งฉันยังแอบปลื้มบอกรักเธอหน้าตู้กระจกเธอเป็นแฟนฉันได้เป็นแฟนของเธอก่อนนอนฉันเขียนบันทึกถึงเธอเสมออยากบอกรักเธอยังเป็นทางการแต่ไม่กล้าพอเรื่องราวความรักลงเอ่ยจะยิ้มหรือเศร้าฉันก็ไม่อาจเดาThank you.
ลงเอิญจะยิ้มหรือเศร้าฉันคงไม่อาจเดาคิดมากไปก็กลัวเป็นทุกข์มาขึ้นทุกวันรักฉันเหมือนเรียนที่ยอดกระปุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเธอมาขึ้นทุกวันรักฉันเหมือนเรียนที่ยอดกระปุกฉันมีความสุขแม้เป็นแค่คนที่แอบรักเวลาเขาร้องกัน2คนเมื่อไหร่นี่มันกิ๊บเก๋นะเป็นช่วงเวลาที่ผมรอคอยมากเลยแล้วก็พวกแฟนคลับก็รอคอยอยู่เหมือนกันนะอ้าวโอเควันนี้ทำไปได้ทั้งหมด5ดวงเสี่ยงโชคครับขอให้ JR เจอแจ็คพอตนะครับเสี่ยงโชคครับJR จะเจอหรือไม่นะครับจะได้ลุ้นเรียงหรือซ้ำขอให้เจอนะครับ5 5เอาละมีโอกาสสูงไปลุ้นกันต่อหลัก10ครับถ้าพร้อมแล้ว JR ขอให้คุณเจอ4หรือ5เท่านั้น2ตัวนี้ครับเสี่ยงโชคครับมาดูนะฮะ JR จะได้ลุ้นไหม 100,000 ขอ5ขอ4 2ตัวเท่านั้นนะครับถ้าไม่ใช่จบข่าวตู้เสียงโชคหลัก10 JR ต้องล้มบอลให้ได้หมายเลข4หรือ5เพื่อที่โอกาสคว้าเงินแสนจะได้ดำเนินต่อไปครับวันนี้โชคดีจะเข้าข้าง JR หรือไม่วิตีตีครับเฮ้ยเอาวะมีโอกาสเฮ้ยมาแล้วตอนนี้คือ5คือ4ต่อไปเป็นลุ้นเรียงอย่างเดียวไปลุ้นหลักร้อยก่อนครับขอให้ JR โชคดีนะครับเจอ3เท่านั้นต้อง3เท่านั้นนะครับมาได้ลุ้นกันหน่อยนะครับขอ3ครับอยากเห็นอยากกรี๊ดถ้าเป็น3นี่กรี๊ดเลยเอาละเว้ยเอาละเว้ยขอ3นะอย่าเลขตัวอื่นนะถ้าเลขตัวอื่นไม่ได้ลุ้นนะขอ3นะครับวันนี้ดวงชะตาของ JR ถือว่ามาดีเพราะตัวเสียงโชคหลักหน่วยและหลัก10เขาลงบอลได้หมายเลข5และ4ซึ่งตัวเสียงโชคหลักร้อยนี้เขาต้องลงบอลให้ได้หมายเลข3เท่านั้นเพื่อที่จะได้ถึงครึ่งทางในการคว้าเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทครับตอนนี้เป็น3นะครับมีโอกาสลุ้นนะฮะถ้าหลักพันเป็น2กรี๊ดแน่นอนไปที่หลักพันครับอย่ามาฆ่ากันนะตรงนี้นะอย่ามาฆ่านะพอมาถึงตรงนี้เมื่อไหร่นะมันชอบเป็น0เป็นอะไรนะไม่เอาไม่เอานะขอ2เท่านั้นต้องเป็น2เท่านั้นมีโอกาสลุ้นนะครับถ้าไม่ใช่นะฮะหยุดลุ้นเลยนะฮะแจ็คพอตขอ2ครับ6ลูก6ลูกมีโอกาสทําได้เฮ้ยจะได้ไหมอ่ะได้เฮ้ยถ้า2นี่กรี๊ดเลยอ่ะ2มา2มา2มาใจเต้นอ่ะสองนะครับขอ2เท่านั้นนะครับ2 2และก็ถึงประกาศด่าสุดท้ายในการเข้าไปลุ้นเงินรางวัลแจ็คพอต 100,000 บาทตู้เสี่ยงโชคหลักพันนี้JR จะต้องล้มบอลให้ได้หมายเลข2เท่านั้นเพื่อที่จะเปิดประตูไปลุ้นแจ็คพอตจากตู้เสียงโชคหลักหมื่นโชคดีจะยังสถิตอยู่กับเขาหรือไม่ขอ2เท่านั้นนะครับ2 0เลยอ่ะมันเป็นอย่างนี้ทุกทีแล้วต้อง 0,000 ทุกทีเป็นอะไรโอ้โหยอะไรวะโหยยกมือไหว้อย่างดีเลยยกมือไหว้แล้วยังออกศูนย์อีกนะเออ JR บอกเอามาที่หลักหมื่นลุ้นหลักหมื่นตอนนี้ลุ้น 100,000 ไม่ได้ลุ้นขอให้ได้ 50,000 ครึ่งแสนแทนถ้าพร้อมแล้วเสี่ยงโชคครับ
โอ้โหแหมเราก็ลุ้นว่าแหมอยากได้แสนอยากได้ลุ้นนะและมาดูนะครับเมื่อไม่ได้แสนนะฮะจะได้เท่าไหร่ครับอยากได้ศูนย์นะถ้าได้ศูนย์จะได้345บาทเยอะ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 นะครับขอ5ขอ4ขอ3นะครับเยอะโอ้โหเอาเลยครับตอนแรกเจอาดวงดีมากๆแต่อยู่ๆดวงก็มาตกซึ่งเขามีเงินรางวัลอยู่เพียงแค่345บาทเท่านั้นทำให้ตอนนี้เจอาจะต้องล้มบอลให้ได้หมายเลข5เพื่อเพิ่มเติมเงินรางวัลไปให้ได้มากที่สุดแทนขอให้โชคกลับมาอยู่กับเจอาในนาทีสุดท้ายนี้ด้วยนะครับเยอะ5 5โอ้ยสุดยอดโอ้โหเจอาสุดยอดโอ้โหไม่ได้แสนได้ครึ่งแสนแทนนะฮะโอ้โหไม่ธรรมดาได้ 53,45 บาทครับอ่ะสรุปยอดรวมวันนี้ทั้งหมดนะครับเขาทำไปได้ 1,324,896 บาทครับแล้วกลับมาพบกันใหม่ไม่หมดนี่เสี่ยงโชคกระพริบตาไม่ได้ผู้ท้าฝันไม่ธรรมดาผู้แข่งที่แข็งแรงเงี้ยกดดันนะเห็นความกังวลนะลีโอค่ะเจอาค่ะใครจะได้เป็นแชมป์ครับคุณผู้ชมลุ้นครับ